ุณแพทองธารชินวัตรนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมจะพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับจะพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามจะเสนอความเห็นและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลนะครับเรื่องแรกเลยครับขอสไลด์เลยครับผมตั้งเรื่องอย่างนี้นะครับโอกาสของลูกสาวอากาศของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมือรัฐบาลแพทองธารในอีก20ปีต่อมาครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาระดับชาติครับท่านประธานถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่รุ่นของเรามาสู่ยุคสมัยของเราครับเราผ่านมาแล้ว10รัฐบาล9นายกรัฐมนตรีนะครับ8นายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ในรอบ20ปีนี้ในรอบ2ทศวรรษนี้ครับที่จะต้องรับมือรับภาระในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างสันติภาพของที่นี่ครับท่านประธานครับผมต้องขอย้อนกลับไปถึงการทบทวนนะครับถึงนโยบายแล้วการทำงานตลอดเกือบ20ปีมาอย่างเร็วๆนะครับผ่านหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับวันที่12กันยาเนี่ยสำคัญมากครับวันนี้คือวันที่12กันยาเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาลแพทองธาร12กันยาเมื่อ10ปีที่แล้วโดยบังเอิญนะครับเป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเรือนที่ตอนนั้นคุณอาของท่านนายกในปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งเป็นนายกคือท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนโยบายเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เขียนมา1พารากราฟเต็มๆเลยครับก็ถือว่าให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไฮไลท์คำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นหนึ่งในนโยบายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญขอสไลด์ถัดไปครับที่มาของคำสามคำนี้นะครับนู่นเลยครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับย้อนกลับไปในวันที่23กุมภาพันธ์2547ครับในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นคำแนะนำของในหลวงรัชกาลที่9ระหว่างที่ท่านนายกทักษิณในเวลานั้นเดินทางไปเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลหลังจากที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินมาประมาณเกือบ2เดือนและคำแนะนำของในหลวงรัชกาลที่9คือคอนเซปต์นี้เลยครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้ถูกใช้แพร่กระจายอยู่หลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกรมน.และก็หลายๆหน่วยงานตามมานะครับ ขอสไลด์ถัดไปครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1ปีที่แล้วก็มีการแถลงเหมือนกันครับแต่เป็นของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วครับนำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินขอสไลด์ถัดไปครับตอนนั้นผมโกรธมากครับท่านประธานผมยอมรับเลยว่าวันที่11กันยาปีที่แล้วผมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงเพราะว่าไม่มีการระบุถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงๆในนโยบายเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับของรัฐบาลที่ผ่านมาตอนนั้นผมก็ประเมินว่าดูเหมือนรัฐบาลเศรษฐาจะไม่แยแสแล้วนะครับกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ก็ไม่กล้าแตะประเด็นปัญหาที่ฝ่ายความมั่นคงที่กองทัพกำลังคลองอยู่ในมือนะครับคือยังปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยกองทัพถือว่ามีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาครับขอสไลด์ถัดไปครับในรัฐบาลของลูกสาวรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรเขียนเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างไรนี่ครับผมไฮไลท์สีเหลืองมาเลยครับท่านประธานครับบางคนบอกว่ามันเป็นแค่ประโยคเดียวดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญแต่สำหรับผมก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีครับท่านประธานประโยคเดียวนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะอะไรครับขอสไลด์ถัดไปครับประโยคเดียวนี้มันวางอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยน่าสนใจมากสำหรับผมมันวางอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมันวางอยู่ใกล้ๆกับการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งแล้ววางอยู่เคียงๆกับปฏิรูประบบราชการและกองทัพนะครับแม้ว่าไม่มีหนึ่งพารากราฟเหมือนสมัยรัฐบาลประยุทธ์แต่การวางไว้อย่างนี้หมายความว่าไงครับมันหมายความว่าเรากำลังมองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่จำเป็นต้องออกแบบในเชิงสถาบันว่าจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมันพูดถึงเรื่องเดียวกันกับการฟื้นฟูหลักนิติธรรมสร้างนิติรัฐที่เข้มแข็งและแน่นอนปฏิรูประบบราชการซึ่งรวมถึงการปฏิรูปกองทัพรวมถึงการกระจายอำนาจด้วยน่าสนใจมากสำหรับผมสไลด์ถัดไปครับผมว่านี่คือการขอสไลด์ถัดไปครับการตั้งต้นที่ตั้งหลักนี้สำคัญมากนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้7 8 9ชุด
ก่อนหน้านี้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกมองด้วยสายตาที่สับสนมากว่าเป็นเรื่องอาญากรรมว่าเป็นเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องการช่อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศแต่การตั้งหลักว่าคือปัญหาการเมืองถูกต้องแล้วครับอันนี้ผมเห็นด้วยและผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลและเดิมนะครับพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองเหมือนกันครับว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาการเมืองและต้องการทางออกทางการเมืองครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าไอ้1ปีที่ผ่านมาที่ศูนย์เปล่าไปกับการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับข้ามขั้วกันมามีหลายเรื่องครับที่ต้องทบทวนนะครับท่านบอกว่าลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งก็โอเคนะครับพบปากกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีสาระสำคัญอะไรมากนะครับที่สำคัญท่านหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องสำคัญเรื่องสันติภาพเรื่องความมั่นคงท่านเน้นย้ำเรื่องโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจกระบวนการสันติภาพภายใต้การบริหารของท่านการพูดคุยเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยตัวแทนรัฐบาลไทยกับ BIA ก็เดินหน้าอย่างเชื่องช้าไร้แรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองจากทำเนียบรัฐบาลขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป5ครั้งเป็นครั้งที่77ในปัจจุบันแล้วและที่สำคัญท่านไม่ได้รับรองร่างกฎหมายกรมน.ให้กลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาท่านไม่ได้ปรับกับตากำลังตามที่ได้แถลงเอาไว้วันที่11กันยายนที่ผ่านมาในปีที่แล้วงานชายแดนใต้ก็ยังถูกครอบงำโดยงานรัฐของหน่วยงานราชการและกองทัพไม่มีแรงผลักดันใดๆจากในฝ่ายการเมืองจากรัฐบาลอย่างที่ควรจะเป็นที่สำคัญที่สุดท่านไม่แตะกฎอัยการท่านประธานครับนะครับครับผมต่อได้ไหมครับท่านประธานหรือว่าไงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายแล้วก็มีการอภิปรายในลักษณะนี้มาหลายคนจริงๆตั้งแต่ท่านว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับนี่เรากำลังอภิปรายในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรก็มีการยกอ้างเอาในเรื่องเก่าใน1ปีที่ผ่านมาพูดถึงสถานการณ์ได้ว่าหากท่านจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบอย่างไรแต่มาใช้คำในลักษณะที่ว่า1ปีที่ศูนย์เปล่าของชื่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้จะมาปกป้องตัวเองได้นะครับในกรณีนี้ผมมองว่ามันเป็นการเสียดสีในข้อ45อย่างชัดเจนผมยังยกอ้างเอาข้อบังคับการประชุมข้อที่141ครับเราสามารถอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านได้ตามข้อบังคับการประชุมแต่ไม่ใช่กล่าวหานะครับถ้าท่านอภิปรายในลักษณะของการกล่าวหาว่าทำผิดทำไม่ถูกอะไรอันนั้นรอ151ครับเรามีเวทีที่มาว่ากันอีก1เวทีไม่ใช่ในชั้นนี้เพราะในเรื่องของการสนับสนุนและคัดค้านเนี่ยพูดได้นะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยมันผิดแล้วไปทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยอันนี้ไม่ถูกครับมันเกินกว่าขอบเขตการอภิปรายในขณะนี้เดี๋ยวครับรัฐมนตรีก็จะไปตอบให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้ขอให้อยู่ในกรอบแล้วก็พยายามอย่าพาดพิงโดยเฉพาะรัฐบาลในอดีตคนที่เขาไม่สามารถมาตอบได้มาตอบในสภาได้ครับครับเดี๋ยวผมก็คุณที่จ่ายครับก็ฝากคุณลำดอนครับว่าการอภิปรายซึ่งผมพูดตอนเช้าไม่ควรจะเอ่ยชื่อหรือพาดพิงถึงบุคคลข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่เป็นคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับสมาชิกรัฐสภาขอให้เราระวังในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็ฝากท่านนั้นครับอภิปรายต่อได้ครับครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับต่อเลยนะครับที่จำเป็นต้องพูดเพราะว่านี่คือบทเรียนครับท่านประธานและโอกาสของรัฐบาลแพทองธารคือการเรียนรู้จากบทเรียนที่เราเดินทางมาด้วยกัน2ทศวรรษครับและโดยเฉพาะ1ปีที่ผ่านมาขอสไลด์เลยครับเดินหน้าต่อครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับโดยสรุปนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งที่นัดนายกรัฐมนตรีแพทองธารต้องเรียนรู้เลยนะครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนและแน่วแน่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญญาณมาแล้วครับแนวโน้มความรุนแรงกำลังหวนกลับคืนมาถ้าทุกท่านติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดตอนนี้มีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นถี่ขึ้นถ้าเราไม่มุ่งมั่นจริงๆว่าจะแก้ปัญหาและนำในทางการเมืองจริงๆโดยรัฐบาลผมนึกถึงภาพที่เคยเราเคยเห็นเมื่อ
20ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนี้เรื่องนี้จึงเป็นต้องขีดเส้นใต้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องให้ความใส่ใจให้ความสำคัญครับท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับ2570คือตัวเลขที่เป็นการขีดเส้นที่สำคัญ2เป้าหมายครับเป็นเป้าหมายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองอย่างพวกผมด้วยแน่นอนครับถ้าโชคดีท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีการทำงานไปจนถึงปี70ครบเทอมนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตใส่ question mark เอาไว้ก่อนนะครับแต่2570ยังมีอีกความหมายนึงครับท่านประธานคือค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านนายกจะมาดำรงตำแหน่งก่อนแม้ทั้งก่อนที่ผมจะมาเป็นส.ส.ก็ด้วยในยุทธศาสตร์ชาติระบุว่า70เนี่ยความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็น0แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับผมพยายามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรรมธิการต่างๆนี่นะครับไม่มีหน่วยงานไหนให้หลักประกันได้เลยว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนี้อันนี้คือโจทย์ใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีขอสไลด์ถัดไปครับแต่โอกาสของท่านนายกแพทองธารมีครับท่านทราบหรือเปล่าว่าท่านต้องดำรงตำแหน่งเป็นหัวให้กับกลไกที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหัวให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติสภามช.เป็นหัวเบอร์หนึ่งของกอรมน.เป็นประธานบอร์ดกอรมน.และเป็นประธานกพต.หรือว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3-4 กลไกนี้ท่านต้องนั่งหัวโต๊ะและท่านต้องใส่ใจกับการทำหน้าที่นี้เพราะว่าอะไรครับนี่คือการกลไกของอำนาจรัฐที่จะกำหนดทิศทางชี้ชะตาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะไปในทิศทางไหนที่ผ่านมาในรัฐบาลของคุณอาของท่านสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์พยายามจะบูรณาการงานของ 3-4 อย่างนี้ด้วยคณะกรรมการระดับชาติกไก่พพานตเต่ากพตในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ก็พยายามแก้ปัญหาการแยกส่วนกันทำงานโดยการตั้งคปตคณะทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านต้องเรียนรู้นะครับนี่คือเวทีนี่คือกลไกที่ท่านจะใช้งานขอสไลด์ถัดไปครับท่านต้องรู้ด้วยนะครับว่างบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้มา2ทศวรรษนี้ 5.6 แสนล้านแล้วแต่ท่านอย่าโดนหลอกนะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการจะระบุแค่สีส้มในปีหลังๆมานี้มีแผนบูรณาการเขาระบุแค่ประมาณไม่กี่พันล้านครับแต่จริงๆงบประมาณที่ใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ 3-4 หมื่นล้านท่านต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นท่านทราบหรือเปล่าว่าผมก็ชักไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่างบประมาณที่ใช้กันมาอีหลุยฉุยแฉก่อนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหาอ้างการแก้ปัญหาเนี่ยเผลอๆอาจจะมีบางส่วนไปสนับสนุนการก่อรัฐประหารด้วยใน2ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับที่สำคัญที่สุดท่านนายกแพทองธารครับต้องแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสียทีผ่านมาแล้ว20ปีจะต้องพลิกแกนการแก้ปัญหาให้กระบวนการสันติภาพเป็นแนวทางการเมืองหลักครับถ้าปล่อยปละละเลยเอาไว้แนวทางและมุมมองแบบความมั่นคงก็ยังเป็นการครอบงำหน่วยงานราชการหน่วยการแก้ไขปัญหาของภาครัฐต่อซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์และเราก็ค้างตึงทำให้ปัญหามันค้างตึงมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอสไลด์ถัดไปครับโจทย์ใหญ่รอท่านอยู่หลังจากวันนี้พรุ่งนี้ท่านคงมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการเรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจคือ19ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นครั้งที่77ครั้งที่77นี้นับต่อเนื่องมาแต่รัฐบาลของคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่กลางปี2548นับต่อเนื่องฉุกเฉินต่อเนื่องมาจนทั้งถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่77ท่านต้องตัดสินใจว่าครั้งต่อไปครั้งที่78มติครม.ของครม.ของท่านจะเอายังไงและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือท่านอาจจะต้องทบทวนกฎหมายด้านความมั่นคงอื่นๆทั้งกฎอัยการศึกนะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่และพ.ร.บ.ความมั่นคงภายในซึ่งต่อให้ท่านนายกเศรษฐาปัดตกไปแล้วพวกผมก็เตรียมที่จะเสนอเข้าต่อและตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านต้องตัดสินใจครับว่าท่านจะอนุญาตให้พวกเราได้มาถกเถียงถึงอนาคตของกรมน.กลไกแบบนี้หรือไม่ท่านจะยังยืนอยู่ที่จุดเดิมหรือท่านจะเปลี่ยนไปผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านโยบายที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นส่งสัญญาณเชิงบวกในความเห็นของผมขอสไลด์ถัดไปครับและแน่นอนครับวันนี้วันที่12กันยาที่ศาลนราธิวาสมีการพิจารณานัดให้สอบคำให้การของคดีที่สำคัญคือคดีตากใบซึ่งวันที่25ตุลาคมนี้เหลืออีก43วันเนี่ยนะครับจะครบรอบ20ปีครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
ครับเชิญครับพี่ผู้ประท้วงครับผมธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีผมขอประท้วงข้อ45นะครับในการอภิปรายเนี่ยผมว่าบุคคลภายนอกแล้วท่านจะไปล่ำลี่ล่ำไรกับบุคคลภายนอกทำไมท่านพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยฮะวันนี้ท่านแพทองธารนายกรัฐมนตรีท่านได้มาแถลงนโยบายท่านก็พูดกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ชุดแพทองธารเนี่ยว่าจะต้องดำเนินการต่อไปเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็ไปพูดแต่เรื่องเก่าให้ท่านประธานวินิจฉัยเถอะครับครับให้ท่านเป็นประธานวินิจฉัยบอกให้เลิกพูดเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นเถอะครับที่เขาไม่มีโอกาสได้มาตอบโต้ที่นี่นะครับเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจะให้เขาขาดพ่อขาดลูกเลยครับผมถามหน่อยครับครับก็คุณลำดอนก็พยายามพูดถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและอย่าเอ่ยบุคคลในอดีตก็แล้วกันนะครับครับท่านประธานครับขอบคุณครับที่ผมต้องยกมาเพราะว่าผมจะชื่นชมและถือว่าเป็นบทเรียนของนายกรัฐมนตรีแพทองธารที่จะต้องเก็บรับเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ท่านต้องตัดสินใจครับ2ปีที่แล้ววันที่25ตุลาคมปี2565ในรายการท่านประธานครับผมว่าท่านประธานต้องกำกับครับการผมขอประท้วงครับก็ข้อ45ครับเพราะว่าผมว่าภาพนี้ท่านได้ขออนุญาตท่านประธานหรือยังครับถ้าหากว่าท่านยังเอาภาพนี้ขึ้นผมก็จะยืนประท้วงอยู่งี้นะฮะ3วัน3คืนก็ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคุณธีรชัยครับเดี๋ยวขอดูภาพที่คุณธีรชัยประท้วงก็สักครู่ภาพไหนครับขอดูภาพหน่อยครับห้องโสดครับครับเนี่ยข้อ45เลยครับบุคคลภายนอกครับครับคุณรำดอนครับภาพนี้เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเลยเพราะว่าท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีครับครับผมหาทางออกอย่างนี้นะครับนะครับตัดภาพนั้นสลับไปเป็นหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็ไม่ใช่หน้าสุดท้ายหน้าไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นบุคคลภายนอกผมขอนะผมขอเตือนเพราะว่าเดี๋ยวเราบรรยากาศการประชุมวันนี้เป็นไปด้วยดีแล้วถ้าเผื่อว่าข้อบังคับที่มันผิดไปผมไม่อยากให้เอามาใช้ภาพเมื่อกี้ออกไปเลยนะฮะเพราะว่ามีภาพของอดีตนายกซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้ในที่นี้ไม่ควรจะมีภาพนี้ไม่ควรจะมีนะครับครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไปสไลด์สุดท้ายเลยครับไม่ต้องเอาภาพนั้นก็ได้ครับครับผมจะพูดถึงเฉยๆครับว่าการขอโทษและขออภัยต่อพี่น้องชาวตากใบเมื่อ2ปีที่แล้วสำคัญมากตอนนั้นเนี่ยเหลือเวลาอายุความคดีเหลืออีก2ปีครับและเป็นคำขอโทษของอดีตผู้นำของประเทศนี้ผ่านทางรายการนะครับจริงๆอดีตผู้นำของประเทศนี้เคยขอโทษท่านหนึ่งนะครับคือท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีในช่วงเดี๋ยวคุณลำดอนครับผมเข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะนำไปถูกประท้วงอีกเพราะอดีตผู้นำที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลนี้จะปฏิบัติต่อไปถ้าเราย้อนหลังแบบนี้ครับขออนุญาตครับเข้าใจว่าจะประท้วงผมไม่อยากให้ใช้ท่านประธานครับอันนี้ไปคือเราเวลาเราอภิปรายถึงเชิญคุณจิรัตครับเชิญครับเชิญคุณจิรัตประท้วงยกมือครับว่าการครับผมจิรัตทองสุวรรณครับผู้แทนพรรคประชาชนคือท่านประธานครับบุคคลที่ท่านรองประดอนพูดถึงเนี่ยก็ได้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตจริงๆแล้วก็มีส่งผลมาถึงปัจจุบันจริงๆเราอภิปรายกันถึงชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องผลอันนี้จะอภิปรายได้แต่ว่าข้อบังคับมันไม่ให้ครับก็บอกว่าบุคคลภายนอกไม่ควรจะกล่าวถึงเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงตอบเอาเฉพาะที่อยู่ในนี้โต้ตอบไปมาได้ซึ่งผมเข้าใจนะครับข้อบังคับก็เป็นอย่างนี้ผมก็พยายามอลุ่มอล่วยอะไรนิดๆหน่อยๆที่คิดว่ารัฐบาลจะตอบได้ก็ตอบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตผมก็คิดว่าเราไม่ควรจะมีเพราะในข้อบังคับบอกแล้วว่าให้พูดถึงนโยบายปัจจุบันถ้าจะพาดพิงข้างหลังก็คือผู้พาดพิงคือเรื่องความสามารถของรัฐบาลผมคิดว่าบรรยากาศมันไปด้วยดีเพราะเรื่องที่พูดมันก็รู้กันอยู่แล้วเพราะนั้นผมขออภัยด้วยผมไม่อนุญาตที่จะพูดถึงบุคคลในอดีตที่ผ่านไปนะครับเพราะงั้นก็ย้อนไปอีกเยอะเลยครับครับขอบคุณครับลำดอนต่อเลยครับ
คุณดอนต้อนครับคือท่านประธานผมขออนุญาตจริงครับคือเป็นการยกมือท่านจะเป็นการวางมาตรฐานที่เราจะทำงานกันต่อลำบากนะครับในอดีตนี่คือเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้อดีตไหมครับครับเราพูดถึงเมื่อวานไม่ได้หรอครับท่านประธานที่ท่านรมดอนพูดไม่มีใครเสียหายคนรับผิดชอบก็คือตัวท่านรมดอนไม่มีไปแย่รับผิดชอบประธานแล้วรับผิดชอบด้วยถ้าเปิดโอกาสให้สมาชิกทำผิดบ้างครับประธานต้องรับผิดชอบด้วยถึงแม้ว่าท่านสมาชิกรับผิดชอบประธานก็จะปล่อยให้ท่านสมาชิกรับผิดชอบอย่างเดียวคงไม่ได้มันนั้นต้องขออภัยครับไม่มีอะไรกำลังอภิปรายไปด้วยดีคุณรับดอนเชิญต่อครับคุณรับดอนเชิญต่อครับครับท่านประธานท่านประธานครับผมประท้วงครับท่านประธานครับคุณนัทวุฒิเชิญครับท่านประธานครับผมประท้วงครับเชิญท่านประธานทางนี้ท่านประธานผมวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับเดี๋ยวทางนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณนัทเชิญครับคุณนัทวุฒิครับเชิญครับได้มีข้อวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับจะมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับบางครั้งจะประชุมต่อไปได้อย่างไรครับเพราะนั้นต้องยึดข้อบังคับครับในเมื่อวินิจฉัยแล้วต้องรับฟังเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานนะคำวินิจฉัยถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับครับขอบคุณมากครับก็คุณนัทวิทย์ประท้วงมีอะไรไหมไม่ประท้วงประเด็นเดิมนะท่านประธานผมใช้สิทธิ์ในการประท้วงก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเคารพท่านประธานวิทย์ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านมีการตั้งประเด็นว่าไม่ได้อ่านข้อบังคับด้วยความเคารพผมก็ถืออยู่นะครับไม่ทราบท่านถืออยู่หรือไม่ผมใช้สิทธิ์ตามข้อ5ในการประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ข้อ5ในการประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานไม่ใช่ไม่เคารพสิ่งที่ท่านประธานตัดสินไปแล้วอันนั้นแยกออกไปก่อนนะครับแล้วเมื่อสักครู่คุณรมดอนก็พูดชัดว่าจะขอไปสไลด์หน้าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือกล่าวถึงหรือขึ้นภาพเนี่ยอีกแล้วเพียงแต่ว่าผมจำเป็นต้องประท้วงท่านประธานครับเพราะว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ต่อไปด้วย3ประเด็นย่อยๆด้วยกันนะครับประการที่1ครับท่านประธานครับก็คือเรื่องภาพเนี่ยนะครับผมยืนยันกับท่านธีรชัยก่อนนะครับว่าได้มีการส่งให้ฝ่ายโสดได้พิจารณาแล้วก็ทางท่านประธานเองก็คงได้ดูแล้วนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าท่านใช้เกณฑ์ว่าถ้ามีภาพบุคคลภายนอกนี่ผมใช้คำท่านเลยนะครับจะไม่ให้มีการนำเสนอผมก็คิดว่าท่านประธานก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันครับเอาให้ชัดว่าตกลงจะไม่ให้มีภาพบุคคลภายนอกไม่ว่าฝ่ายใดเลยใช่ไหมนั่นเป็นข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมวินิจฉัยจะได้ไม่เสียเวลามาบุคคลภายนอกถ้าหากว่าไม่เกิดความเสียหายมีผู้ประท้วงผมก็อนุญาตให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีผู้ประท้วงแล้วจะเกิดความเสียหายนะครับก็ต้องขออภัยคุณณัฐวุฒิครับเอาข้อนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลอมดอนจะอภิปรายต่อไปฮะนะเดี๋ยวทางนี้ก็จะอภิปรายผมขออภัยนะครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้คุณลอมดอนอภิปรายต่อโดยไม่นำภาพที่เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกนะครับมีประท้วงจะได้เดินหน้าต่อคุณลอมดอนครับขอความกรุณาด้วยครับครับเชิญครับครับท่านประธานครับเดินหน้าต่อนะครับครับเราต้องเรียนรู้อดีตครับท่านประธานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนานเป็นปัญหาพยศจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเราเพิกเฉยต่อสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราบาดเจ็บผ่านมาประวัติศาสตร์บาดแผลหลายเรื่องเป็นเรื่องที่กินยากครับเป็นยาขมแต่สังคมที่มีวุฒิภาวะเราต้องก้าวผ่านมันไปด้วยกันเรียนรู้และเก็บรับบทเรียนและนี่คือสิ่งบทเรียนสำคัญที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องนำประเทศนี้ต้องเรียนรู้ครับเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นวันที่25ตุลาคมเกือบ20ปีที่แล้วพี่น้องประชาชนที่สูญเสียในวันนั้นลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญในวันที่25เมษายนยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ9คนศาลประทับรับฟ้องวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา7คนหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนของเราด้วยครับและล่าสุดข่าวเมื่อเช้านี้มีการนัดกันแรกนะครับก็ไม่มีจำเลยทั้ง7คนเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ศาลเลยทราบว่าทางศาลได้ออกหมายจับ6คนนะครับและก็จะทำหนังสือเฉพาะจำเลยที่1นะครับมาทางท่านประธานนะครับเพื่อขอจับกุมนะครับและก็ตามหมายเรียกและผมคิดว่าเรื่องนี้กับอย่างที่เราหารือกันเมื่อวานนะครับก็คงได้มีการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นมรดกที่คนรุ่นผมคนรุ่นคุณแผนทองทานคนรุ่นนายกรัฐมนตรีต้องแบกรับต่อผมอยากเห็นการแสดงความกล้าหาญในทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครับมาแก้ปมปัญหามาคลายปมปัญหานี้ด้วยกันแสดงจุดยืนครับว่าวัฒนธรรมลอยนวลผลผิดจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกการฆ่าประชาชนด้วยคนจำนวนที่ต้องสูญเสียคนไปเป็นร้อยคนแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ยืนยันให้เราหน่อยได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่นราธิวาสที่มุกดาหารกลางกรุงเทพเมืองกาญนครพนมหรือเชียงใหม่ต้องไม่มีใครกล้าฆ่าประชาชนแบบนี้อีกท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านต้องกล้าแสดงจุดยืนผมขอให้ท่านโน้มน้าวใจแนะนำเพื่อนสมาชิกของเราให้เดินทางไปในศาลในนัดครั้งต่อไปวันที่15ตุลาคมซึ่งเหลืออายุความเหลืออีก10วันครับพี่น้องประชาชนรอมา20ปีเราจะมาสร้างบรรทัดฐานสร้างนิติธรรมที่เข้มแข็งด้วยกันเราในฐานะฝ่ายค้านยินดีทำงานร่วมกับท่านสร้างสันติภาพและสร้างหลักนิติธรรมฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศนี้พร้อมกันกับท่านครับขอคำตอบและคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ